Official เส้นยาว4ปีบุรีรัมย์คว้าอาทิตย์ลุ้นประเดิมยิงนครราชสีมาปราสาทสายฟ้าบุรีรัมย์ยูไนเต็ดคว้ากองหน้าวัย28ปีขึ้นถิ่นเรียบร้อยและมีลุ้นประเดิมสนามพบกับนครราชสีมาทันทีบุรีรัมย์ยูไนเต็ดคว้าอาทิตย์บุตรจินดากองหน้าจากโปรดิเทโร FC กลับมาอยู่กับทีมอีกครั้งเป็นที่เรียบร้อยเพื่อลุยศึกลีเวอร์ไทยลีกฤดูกาล 2022-2023 ด้วยสัญญายาว4ปีปราสาทสายฟ้าเจ้าของทริปเปิลแชมป์ปีล่าสุดเพิ่งเสียท่า BG ปทุมยูไนเต็ด 2-3 ชวดแชมป์ไดกินแชมเปี้ยนคัพและจากการที่ปล่อยแนวรุกคนสำคัญอย่างสุภโชคสารชาติไปอยู่กับคอนซาโดเล่ซัปโปโรด้วยสัญญายืมตัวทำให้พวกเขาต้องควานหาผู้เล่นในตำแหน่งนี้เข้ามาเพิ่มกระทั่งล่าสุดดาวเตะวัย28ปีกลับมาอยู่กับทีมอีกครั้งสำหรับอาทิตย์ปุจินดาเป็นอดีตเด็กฝึก Aspire Academy ที่กาตาร์ถูกบุรีรัมย์ยูไนเต็ดคว้าตัวมาร่วมทัพตั้งแต่ฤดูกาล2012แต่ไม่ได้รับโอกาสเป็นตัวจริงก่อนย้ายออกไปอยู่กับการท่าเรือ FC ชลบุรี FC และปอลิเทโร FC เป็นทีมล่าสุดในฤดูกาลที่ผ่านมายิงคนเดียว2ประตูใส่ปราสาทสายฟ้าในเกมที่ช่วยมังกรโล่งเงินเปิดบ้านเสมอไปด้วยสกอร์2-2โดยบุรีรัมย์ยูไนเต็ดเดินประเดิมบุกเยือนนครราชสีมา FC ในศึกรีโวไทยลีก 2022-2023 วันที่13สิงหาคมนี้